าชื่อโซโล่นะคะเล่นกีตาร์มาประมาณ 13-14 ปีแล้วค่ะทำไมจึงเป็นเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็คือมีอินสไปเรชั่นมาจากคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเป็นมือกีตาร์ค่ะแบ็คอัพมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอเห็นแล้วก็แบบเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเราอยากจะเล่นแล้วเขาก็ส่งเสริมเราด้วยก็เลยแบบเล่นมาเรื่อยอารีนาแกรนเดย์สักคนนึง BTS ค่ะ BTS เหรอใช่โอเคแล้วดนตรีใจแห้งจริงหรือเปล่าจริงๆอยู่ที่การ manage งานของเรามากกว่าว่าเราแบบไปสายไหนคือถ้าเราจริงๆอะทุกอาชีพอะถ้าเราทำได้ดีหรือแบบเราทุ่มเทกับมันอะหนูว่ามันไม่มีทางใจแห้งเคยเล่นผิดบนเวทีไหมเล่นผิดบ่อยค่ะแล้วทำยังไงทำยังไงก็คือเราก็ต้องแบบ the show must go on เราก็ต้องไปต่อไม่ว่าเนียนเนียนต้องตีเนียนแต่ว่าก็คืออย่าไปหยุดอ่ะก็ให้คนดูช่วยบ้างหรือไม่ก็แบบว่าหันไปหาดนตรีให้เขาโซโล่บ้างอะไรกบเกลื่อนไปเคล็ดลับในการซ้อมดนตรีหนูว่าอยู่ที่การตั้งเป้าหมายถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยบางทีคุณคือเราซ้อมไม่เป็นเนาะคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะตั้งไว้ให้เราเป็นเวลาแบบต้องซ้อม1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราก็แบบว่าเอาไปเรื่อยเลยเข้าห้องน้ำมองเข็มนาฬิกาแต่พอจริงๆแล้วอะวิธีการซ้อมคือเราตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าวันนี้เราจะทำจุดนี้ให้ได้คือถ้าเพลงมันมีแบบสูตรเพลงมี20บาร์เราเอาสัก3ก็ได้แต่เอาให้ดีเลยแล้ววันต่อไปต่อเป็นแบบนี้คือถ้าเราทำจุดนั้นให้ได้อะมันอาจจะ10นาทีหรือชั่วโมงนึงก็แล้วแต่ว่าเราไปถึงจุดตรงนั้นอันนั้นหนูว่าเป็นวิธีการซ้อมที่ถูกต้องช่วงแรกๆที่เล่นกีตาร์ซ้อมทั้งวันเลยคือพักแค่ตอนกินข้าวกับตอนนอนก็น่าจะเกิน10อะค่ะก็ตื่นมาก็ซ้อมแล้วก็กินข้าวแล้วก็ซ้อมกินข้าวเที่ยงกินเสร็จปุ๊บซ้อมแล้วก็นอนตื่นมาก็อย่างนี้ประมาณ3เดือนใช่ก็มานะทักษะกับความชอบเลือกอะไรก็คงเลือกความชอบแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้าเรามีทักษะมันจะทำให้เราทำสิ่งที่เราชอบได้ดีขึ้นอยากบอกอะไรกับนักดนตรีหน้าใหม่ซ้อมเยอะๆนะคะซ้อมเท่านั้นที่จะครองโลกขอบคุณค่ะ